ที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยพี่ฝนดูเหมือนว่าที่นี่จะทะเลทรายเหรอทะเลทรายอย่างนั้นเหรอใช่ทะเลทรายโอ้โหแล้วตอนนี้ก็กำลังจะมืดแล้วด้วยอ่ะเห็นเขาบอกมาว่าทะเลทรายตอนกลางคืนจะมีอะไรบางอย่างออกมาด้วยนะตอนกลางคืนก็ตอนนี้นะสิอ่ะจริงเหรอจริงนั่นไงมาแล้วได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแฮะซอมบี้ทะเลทรายพี่ฝนไหนอ่ะถอยหลังมาเร็วไหนโอ้โหมาสเกลตันก็เต็มไปหมดเลยโอ้นั่นไงเจอแล้วรีบมาทางนี้ก่อนดีกว่าซอมบี้ทะเลทรายทางนู้นก็มีวิทด้วยนะวิทคืออะไรพ่อมดไงพ่อมดเหรอทางนี้ทางนี้แล้วเราจะทำยังไงอ่ะเพียกว่าข้ามไปตรงนู้นก่อนดีกว่าตรงนู้นมีแสงไฟด้วยล่ะแสงไฟมาจากไหนอ่ะนั่นไงมีแสงไฟอยู่ตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นบ่อลาวานะน้ำเย็นชะมัดเหรอรีบๆมาเร็วครับอุ๊ยตกใจหมดเลยคุณปลาว่ายน้ำขึ้นมาเมื่อตะกี้เนี่ยเขาตามมาติดๆเลยนะพวกเรานี่ๆๆตรงนี้มีบ่อลาวาอยู่จริงๆด้วยยังดีนะที่มีแสงสว่างแต่ว่าเราเดินไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอย่าแล้วดูสินั่นคีปเปอร์นะอย่าแล้วมีทั้งแมงมุมมีทั้งคีปเปอร์โอ้อะเดนอนดูสิพี่ฝนถูกน้ำกระบองเพชรน่ะกระบองเพชรพี่ฝนจะขึ้นไปยืนอย่างนั้นไม่ได้หลบเร็วเข้าน่าซอมบี้มาอื้อหือเจอกันหน่อยซอมบี้เดี๋ยวก่อนนะเราจะทำยังไงอ่ะเราจะอาศัยอยู่แถวนี้ไม่ดีแน่เลยไม่ดีแน่นอนเดี๋ยวพี่เอกจะพาพี่ฝนไปที่อื่นมาเร็วเข้าพาไปไหนอ่ะตรงนั้นพี่เอกเห็นไฟอยู่เห็นไฟเหรอจะต้องเป็นหมู่บ้านแน่นอนเดี๋ยวจัดการซอมบี้ก่อนโอ้โหแล้วดูดิทั้งสเกลตันซอมบี้แล้วก็คีเปอร์เต็มไปหมดเลยอ่ะดูท่าทางเขาแข็งแกร่งมากเลยเราจะไปทางไหนกันดีนะเราจะต้องอ้อมไปงั้นอ้อมไปทางนู้นเราวิ่งไปพร้อมกันเลยนะพี่ฝนมาแล้วเอาไปก่อนแล้วเหรอเนี่ย ใช่ต้องมีชีวิตรอดก่อนทางนู้นเลยพี่ฝนเราต้องวิ่งแล้วก็ปีนข้ามไปข้างบนนู่นให้ได้นะแรงจะหมดแล้วเนี่ยแรงไม่เหลือแล้วรีบไปก่อนไปแล้วข้างบนนั้นจะต้องมีหมู่บ้านแล้วต้องมีคนอยู่อย่างน้อยขอเข้าไปหลบคืนนี้ก่อนก็ได้นะมาเดี๋ยวก่อนนะเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแถวนี้อีกแล้วพวกเราไปไหนแล้วเนี่ยของพี่ฝนน่ะอยู่นี่รีบๆกระโดดขึ้นเร็วเข้าตัวเองนั่นแหละรีบขึ้นมาเพียงหันไปดูข้างหลังอยู่อ่ะเดี๋ยวทำไมมีกระดูกอยู่ในมือด้วยเมื่อกี้นี้เจอคุณซอมบี้เหรอฮะเดี๋ยวสเกลตันอ่ะสเกลตันนี่แน่โอ้โหไม่ได้สู้ไม่ไหวรีบไปกันเถอะเราหาที่ซ่อนก่อนดีกว่าหมู่บ้านนี้น่าจะซ่อนตัวได้อยู่นะที่นี่เป็นหมู่บ้านเหรอนี่เป็นหมู่บ้านพี่ฝนหมู่บ้านกลางทะเลทรายมีแบบนี้จริงๆหรือเปล่าไม่มีคนอยู่นะหลังนี้เหมือนจะเป็นอุปกรณ์อะไรบางอย่างแถวนี้มีบ้านหลายหลังอยู่นะอ๋อนี่ไงมีคนอยู่แต่ว่าเขานอนอยู่บนเตียงแล้วเขานอนหลับอยู่ดีจังเลยในที่สุดแล้วก็เจอผู้คนมีชาวบ้านอยู่แต่ว่าเราเขานอนอยู่เราจะไม่ไปรบกวนเขานะใช่เราจะอยู่แค่รอบๆบริเวณบ้านแถวนี้บ้านหลังนี้มีเตียงอยู่แล้วก็มีซอมบี้ตามเราเข้ามาแล้วอ่ะมีซอมบี้เหรอมีฝนเงียบๆเงียบๆเหรอเราจะต้องเงียบๆไว้ให้ซอมบี้เขาเดินไปทางอื่นก่อนให้เข้าไปหน่อยอ่ะให้เขาไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่แถวนี้เขาหายไปยังเขาน่าจะเดินออกไปทางอื่นแล้วนะเดี๋ยวจะลองเปิดประตูออกไปดูดีไหมอ่ะก็ดีเหมือนกันเอาไหนเมื่อกี้ไม่มีคนอยู่ทำไมถึงมีเด็กอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเข้ามานอนตอนไหนเขาอาจจะนอนอยู่แล้วก็อาจจะคุมโปงอยู่ก็ได้ก็เดี๋ยวก่อนนะหายไปแล้วข้างหลังพี่ฝนเข้ามาก่อนฮะอะไรอ่ะสเกลตันเร็วเข้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหปิดประตูก่อนเลยปิดแล้วเรียบร้อยทำไมแถวนี้มีแต่มอนเตอร์เต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหมอนเตอร์อย่างเยอะเลยพวกเราเขาเดินผ่านประตูไปแล้วใช่เขามองไม่เห็นเราจะทำยังไงกันดีอ่ะรอสว่างนี่ก็นอนไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆต้องรอสว่างแล้วมั้งสว่างแล้วนะโอ้โหสว่างแล้วคุณโกเลมมาจัดการซอมบี้ตรงนี้เต็มไปหมดเลยโอ้ดีจังเลยนะมีคุณโกเลมอยู่ดีนะที่มีโกเลมนี่ไงดูดิมีซอมบี้อยู่นี่คุณโกเลมจัดการเรียบร้อยเลยโอ้โหแค่2ทีซอมบี้ปิวเลยพี่ฝนใช่ซอมบี้ไปเกิดใหม่ตรงนี้เราสามารถเก็บเป็นแท่งไม้ได้ใช่เปล่าอันนี้ไม่มีต้นไม้เลยแฮะถ้ามีต้นไม้เราคงพอทำอะไรได้บ้างตอนนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวเคาะเรียกชาวบ้านออกมาก่อนชาวบ้านออกมาทำสวนแล้วนั่นไงเขาออกมาทำสวนแล้วอ่ะเราพอจะมีอะไรกินบ้างหรือเปล่านะไม่มีอะไรกินเลยเขาปลูกข้าวแล้วน่าจะเอ้าพี่ฝนเอาอะไรมาจากไหนเนี่ยอ๋อลืมบอกไปพี่ฝนไปเจอขนมปังมาอ๋อขอกินก่อนนะครับขอบคุณที่ให้ขนมปังกับพวกเราอ้าวคนหลงทางนี่นะเชิญกินขนมปังได้เลยนะที่นี่มีขนมปังเยอะมากพี่ฝนเพียคิดว่าเราไปที่หมู่บ้านข้างหน้ากันดีกว่า
นั่นน่ะชาวบ้านเขาให้ขนมปังมาอีกเพียบเลยเขาใจดีจังเลยตรงนี้มีดินด้วยแสดงว่าไม่ใช่แค่ทรายอย่างเดียวนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราก็มีหนทางรอดแล้วอาจจะมีโอกาสเจอต้นไม้ใหญ่บ้างก็ได้นะฮึบโอ้โหไม่ลงน้ำข้างหน้านี้พี่เอกคิดว่าจะมีหมู่บ้านอื่นเพิ่มมาอีกนะเราควรหาที่นอนนะอยากหาที่นอนเหมือนกันแต่ตอนอื่นเราจะต้องหาต้นไม้แล้วก็ทำบ้านก่อนต้นไม้ยังไม่มีปัญหาคือต้นไม้นี่แหละมานี่เร็วเข้ามีแต่ต้นอ้อยต้นอ้อยเอาไปทำอะไรไม่ได้หรอกเอาไปทำน้ำตาลตรงนี้ไม่น่าเข้าไปตอนนี้นะพี่ฝนไปมีช่องลับเหรอไม่ใช่หรอกพี่เอกว่าน่าจะเป็นถ้ำใต้ดินแต่ถ้าเราเข้าไปเราไม่มีอุปกรณ์เลยนะเป็นถ้ำใต้ดินไม่น่าเข้าไปจริงด้วยมันมืดทางนู้นมีหอคอยสูงๆอยู่น่าจะเป็นอีกหมู่บ้านนึงอะไหนอะข้างหน้าเราเนี่ยแหละหอคอยลาพันเซลหรือเปล่าไม่ใช่หอคอยลาพันเซลโหตรงนี้น่ากลัวมากถ้าตกลงไปเราต้องเจ็บแน่นอนนั่นไงหอคอยลาพันเซลของจริงฝั่งนู้นก็มีหมู่บ้านแปลกๆอยู่แล้วก็มีเดี๋ยวก่อนเหมือนเป็นกรงเหล็กด้วยนะนั่นไงเป็นปราสาทเราไปทางนี้กันดีกว่าทางนู้นถ้าเข้าไปไม่ดีอาจจะมีคนที่ไม่ดีอยู่ก็ได้มีปราสาทน่ะไม่เป็นไรอยู่หมู่บ้านนี้ก่อนละกันเดี๋ยวก่อนนะพี่เอกเจอต้นไม้แล้วพี่ฝนมาทางนี้เร็วข้าวพี่เอกเจอต้นไม้ทั้ง2ต้นนะต้นไม้เหรอนั่นไงต้นไม้โอ้โชคดีจังต้นไม้ทำไมต้นไม้แปลกๆไม่เคยเห็นต้นไม้แบบนี้มาก่อนเลยนะอยู่ไหนแล้วน่ะนี่ๆพี่เอกวิ่งมาที่ต้นไม้หน้าหมู่บ้านนะต้นไม้หน้าหมู่บ้านเหรอทำไมมีต้นไม้มาขึ้นอยู่บนทรายได้ล่ะโอ้ดีจังเลยหรือว่าต้นไม้นี้จะเป็นต้นไม้พิเศษต้นไม้พิเศษไงพี่เอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เหมือนต้นโอ๊กเลยนะมีลูกไม้มีดอกไม้สีม่วงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี่ดินอะไรเนี่ยพี่ฝนทางนี้แล้วเข้ากำลังตามไปแป๊บนึงโอ้ได้ไม้มาแล้วแบบนี้รอดแล้วล่ะมีลูกไม้หล่นลงมามั้ยมีเดี๋ยวก่อนอื่นพี่เอกก็จะทำโต๊ะคราฟขึ้นมาก่อนวางไปก่อนนะมองเห็นต้นไม้สีม่วงแต่ไกลเลยมาเดี๋ยวจะทำเครื่องมือให้มาแล้วอันนี้เอาไว้ขุดหินแล้วก็อันนี้ทำขวานทำขวานเหรอใช่แล้วนี่ไงพี่ฝนได้ขนมปังมาอีกดีจังเลยนะมีหมู่บ้านคนแถวนี้เราไม่อดตายเขาใจดีมากเลยเขาให้ขนมปังมาเอาแล้วนะอ้าวต้นไม้ทำไมไม่ร่วงอ่ะมีลูกไม้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนถ้าไม่มีทำไงถ้าไม่มีต้นไม้ลงมาเราก็จะปลูกไม่ได้ไงเยอะแล้วทำไงพวกเราน่าจะมีละมั้งเฮ้ยอ๋อรู้แล้วยังตัดไม่หมดนี่ตัดให้หมดก่อนเอาแล้วนะมีหล่นลงมาไหมถ้ามีหล่นลงมาเราจะขยายต้นไม้ตรงนี้แล้วก็เริ่มทำบ้านที่นี่แล้วกันมีดินหรือเปล่ามีดินอยู่ตรงนี้ข้างล่างก้อนนึงถ้าเราขุดลงไปจะมีดินอีกหรือเปล่าอาจจะมีก็ได้นะพี่ฝนนะอันนี้เป็นดินเฉพาะของต้นไม้ชนิดนี้หรือเปล่านะดินเฉพาะงั้นเหรอใช่ดูแล้วสีแปลกๆไม่มีหล่นลงมาไม่มีหล่นลงมาเลยเหรอแย่แล้วแย่มากเลยทำไงดีแบบนี้แย่มากเลยขอสักต้นหนึ่งได้ไหมแบบนี้ไม่ดีเหรอเจอแล้วเจออะไรได้มา2ต้นเลยอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คือต้นไม้อันนี้เหรอทำไมดูหน้าตาแปลกๆจริงเหรอทำไมแบนๆเหมือนโต๊ะกินข้าวเลยไหนลองปลูกดูได้ป่ะปลูกได้เดี๋ยวพี่ฝนเดี๋ยวค่อยปลูกเดี๋ยวเพจจะทำบ้านก่อนตอนนี้สร้างบ้านตรงไหนเพจจะสร้างบ้านแถวนี้แหละพี่ฝนคิดว่าอยากจะสร้างบ้านริมน้ำมากกว่าอยากสร้างริมน้ำแต่ว่ามันไกลเกินไปไงต้นไม้เราก็ไม่มีแล้วไม้เราก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวพี่เอกจะขุดหินทรายตรงนี้ไปทำบ้านก่อนนะอันนี้คือหินทรายก็เหรอใช่แล้วเป็นทรายที่แข็งมากๆแล้วก็กลายเป็นก้อนหินนะเอาละตอนนี้พี่เอกขุดมาได้เยอะพอสมควรแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ใต้พื้นทรายใต้พื้นทรายเหรออ้าวหมดซะแล้วที่ขุดของพี่เอกพังอ่ะขุดไม่ได้ด้วยมันเป็นหินทรายอ่ะงั้นก็ขึ้นมาก่อนกำลังจะขึ้นไปพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะนี่ขึ้นตรงนี้กระโดดขึ้นนี่ขึ้นนี่มาแล้วสำเร็จไหมอ่ะนี่พี่เอกวางหินทรายไว้ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วพี่ฝนพี่ฝนปลูกต้นไม้รอบๆนี้แล้วโตขึ้นมาแล้วเหรอใช่โตขึ้นมาแล้วโตแบบโตเร็วมากเลยเมื่อตะกี้พี่เอกเจออูฐด้วยนะมีคาเมลด้วยเหรอมีเดินอยู่ข้างบนน่ะเดี๋ยวเราค่อยไปนั่งอูฐรอบหน้าแล้วกันเอาละวางได้เท่าไหนกันนะใหญ่แล้วสเกลตันซัมมี่แล้วก็คีปเปอร์ตามมาเอางั้นตามมาก่อนไปเอาไฟมาจากไหนอ่ะ
พี่วอนไปเก็บมาจากข้างในหมู่บ้านนะขอให้ยืมมาก่อนนะอ๋อก็ดีเหมือนกันนะขอยืมก่อนเดี๋ยวทำได้แล้วค่อยเอาไปคืนนะโอ้โหเพียบเลยอ่ะตรงนี้วางกันไว้ก่อนของมีไม่พอนะพี่ฝนเดี๋ยวต้นไม้โตแล้วค่อยทำแล้วกันตอนนี้สว่างแล้วใช่แล้วถ้าต้นไม้โตแล้วเราค่อยเอาไม้เนี่ยตัดแล้วก็มาทำบ้านนะเข้ามาอยู่ข้างในก่อนดีกว่าไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยเข้ามาก่อนสิกำลังจะเข้าไปตอนนี้มีซอมบี้เยอะมากเลยเราจะต้องรีบแอบตรงนี้ก่อนนะเนี่ยซอมบี้ตามพี่วอนมาเขาตามมาเลยเหรอใช่ตามมาเลยเนี่ยถ้าเขาตามมาเลยเราจะต้องหาอะไรมาปิดกั้นไว้ก่อนไม่เขาเห็นไม่งั้นเขาก็จะตามเราอยู่อย่างนี้แหละเขาจะยังอยู่อย่างนี้ตลอดไปชีวิตป่ะก็อยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวพี่เอกขอปิดก่อนนะเข้ามาเร็วนี่ไปเก็บโต๊ะข้าวมาแล้วมาแล้ววางไว้อย่างนี้นะพี่ฝนวางไว้มีกล่องด้วยตอนนี้พี่ฝนนะตัดต้นไม้แล้วก็มีอุปกรณ์ข้าวของเพิ่มเติมเยอะละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยเริ่มใช้ชีวิตจากหมู่บ้านนี้ไปแล้วกันนะอุ๊ยมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะตอนนี้เราก็สามารถนะมีชีวิตรอดได้แล้วนะเนี่ยนะบ้านหลังเล็กของเราเนี่ยแคบเกินไปนะแม้แต่ที่นอนยังไม่มีเลยตอนเนี้ยที่เดินยังไม่มีเลยที่เดินยังไม่มีเลยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนระวังด้วยเราต้องระวังไม่ให้คุณซอมบี้สเกลตันหรือว่าคีปเปอร์มาแถวนี้นะไม่งั้นบ้านเราจะพังหรือเปล่าใช่เดี๋ยวบ้านพังเก็บของไปก่อนวางได้แค่กล่องสมบัติอย่างเดียววันนี้พวกเราคงต้องพักก่อนนะพี่ฝนแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่เอกกับพี่ฝนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบาย